นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนการไปพบเจอครั้งนี้ก็ต้องการที่จะขอให้สหรัฐอเมริกาให้การช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังมีการเจรจากันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้นะฮะเฮนรี่คริสซิงเจอร์กุนซือใหญ่ของสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะต้องยุติสงครามในครั้งนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมผิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้น่าจับตามองฮะการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นนะครับมาว่ากันเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะตอนนี้ราคาน้ำมันทรงตัวทองคำก็พุ่ง27ดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกแม้มีปัจจัยลบต่างๆราคาน้ำมันทรงตัวท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนจากแนวโน้มนะครับพายุฤดูหนาวเล่นงานสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อความกังวลมันอาจจะกระทบแผ่นดินของชาวอเมริกันหลายล้านคนในช่วงวันหยุดนะครับและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าปัจจัยนี้ดันทองคำปิดบวกส่วนวอลสตรีทปรับขึ้นจากแรงช้อนซื้อของนักลงทุนนะครับในขณะที่กล้ากลัวสหรัฐอเมริกามโนรัสเซียกำลังลังเลจะเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนในช่วงฤดูหนาวหรือไม่พวกผู้นำรัสเซียมีความเห็นขัดแย้งกันว่าการเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่วงฤดูหนาวของยูเครนหรือไม่โดยอย่างยิ่งประเด็นศักยภาพของกองทัพรัสเซียจากความเห็นของทหารระดับสูงของสหรัฐอเมริการายหนึ่งหลังมีคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มอสโกจะเปิดทำการโจมตีครั้งใหญ่ในฤดูหนาวในนั้นก็รวมถึงความพยายามยึดกรุงเคียฟด้วยในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีของยูเครนจะไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือในขณะที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็โวยกลุ่มตาลีบันออกลายสั่งระงับผู้หญิงนะครับอัฟกันจากการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย กระทรวงอุดมศึกษาที่ดูแลโดยกลุ่มตาลีบันของอัฟกานิสถานได้มีคำสั่งให้ระงับไม่ให้นักศึกษาหญิงเข้าเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมตามการเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงประณามทั้งสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและสหประชาชาติในขณะที่ชักวิตกฮะเคียฟหวังเบลารุสไม่ร่วมวงกับรัสเซียเข้าทำการโจมตียูเครนหลังปูตินเตรียมจัดขีปนาวุธอิสตันกันดอนะครับและ S400 ให้กับมินส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับคาดว่ารัสเซียอาจจะเตรียมกองกำลังครั้งใหญ่เข้าทำการโจมตีเบลารุสสำหรับเปิดฉากการโจมตีรอบใหม่ในยูเครนแต่เขาหวังว่าทหารของมินส์จะไม่เข้าร่วมกับปฏิบัติการของมอสโกการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนกรุงมิสนะครับและรัสเซียส่งมอบอาวุธนะครับอิสกันดอร์และระบบ S400 ให้กับเบลารุสนะครับในขณะที่คบกัน1เดือนนะชาวเน็ตจีนถกเถียงกันว่าเจ้าสาวเชื่อในความรักแหวกประเพณีไม่รับสินสอดใช้หนี้ให้ฝ่ายชายหญิงรายหนึ่งในจีนโหมกระพือประเด็นถกเถียงบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนะครับแผ่นดินใหญ่หลังจากเธอยอมควักเงินเก็บทั้งหมดใช้หนี้ให้ว่าที่สามีในอนาคต 180,000 หยวนหรือประมาณ 900,000 บาทและไม่ยอมรับสินสอดตามธรรมเนียมขนบประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอและเขาเพิ่งคบกันได้แค่เดือนเดียวก่อนตัดสินใจแต่งงานกันนะครับในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวฮะ 6.4 ขย่าแคลิฟอร์เนียมีคนเสียชีวิต2ศพเจ็บ11ทำบ้านเรือนไฟดับ 9.7 หมื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 เมกะจูดนะครับเขย่าพื้นที่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียช่วงก่อนรุ่งสางวันอังคาร
ทำให้ถนนบ้านเรือนและระบบประปาพังเสียหายขณะที่ประชาชนหลายหมื่นครอบครัวนะครับเผชิญกับไฟฟ้าดับด้วยสำนักงานปกครองมณฑลฮัมโบนะครับยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายจากเหตุแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงแผ่นดินไหวและยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยอีก11คนนะครับแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 2:30 นตามเวลาท้องถิ่นและตามด้วย Aftershock อีกถึง80ครั้งโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝั่งมณฑลฮัมโบห่างจากซานฟรานซิสโกทางเหนือราวประมาณ350กิโลเมตรสหรัฐอเมริกามีการเสนอนะครับที่จะให้วัคซีนแก่จีนในการควบคุมป้องกันโควิด-19 สหรัฐเสนอมอบวัคซีนโควิด-19 ให้กับจีนนะครับเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยระบุว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ในแดนบางกรอยู่ในสภาวะควบคุมได้ย่อมจะเป็นประโยชน์ทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามโอกาสที่จีนจะยอมรับการช่วยเหลือไม้เบื่อไม้เบาอย่างสหรัฐอเมริกาคงเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปักกิ่งเองก็ลงทุนมหาศาลในการกับนโยบายโควิดทูตโควิดซึ่งก็รวมถึงการส่งออกวัคซีนจีนไปยังต่างประเทศด้วยในขณะที่พูดจริงหรือว่าประชดฮะมัสบอกจะสละตำแหน่ง CEO ตามโพนะครับทันทีที่เจอคนที่โง่พอทำหน้าที่แทนนะครับลีออนมัสนะครับจะลาออกจากตำแหน่งประธานนะครับบริหาร CEO ของ Twitter ทันทีที่เขาพบคนโง่พอที่จะมาทำหน้าที่แทนหลังจากผลสำรวจความคิดเห็นที่เขาจัดทำบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแห่งนี้บ่งชี้ว่าชาวอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ต้องการให้เขาลาออกจากตำแหน่งฮะซึ่งก็ต่อมาก็บอกว่าคนที่โหวตได้จะต้องเสียเงินให้กับ Twitter ก่อนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายึดแพนทานิลนะครับกว่า 4,500 กิโลในปี2022มากพอฆ่าคนสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาตรวจยึดเพนทานินนะครับซึ่งเป็นสารเสพติดร้ายแรงได้กว่า 4,500 กิโลในปี2022ซึ่งมากพอที่จะกล้าชีวิตคนอเมริกันได้ทั้งประเทศปีที่แล้วชาวอเมริกันกว่า 100,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดโดย2ใน3เกิดจากเพนทานินนะครับปริมาณเพนทานินที่ DEA ยึดได้นะครับ 4,500 กิโลกรัมหรือคิดเป็น379ล้านโดสมากพอที่จะฆ่าประชากรของสหรัฐอเมริกาได้ทั้ง330ล้านคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่รัฐตรังกานูนะครับออกกฎคุก3ปีผู้หญิงมุสลิมท้องก่อนแต่งทำตัวเรียนแบบผู้ชายรัฐตรังกานูของมาเลเซียออกกฎใหม่ซึ่งกำหนดบทลงโทษสำหรับสตรีมุสลิมตั้งครรภ์แล้วไม่ได้แต่งงานรวมถึงพวกที่แต่งตัวเรียนแบบผู้ชายเจ้าที่ด้านศาสนาของรัฐตรังกานูระบุว่ากฎหมายใหม่ที่ออกโดยพรรคอิสลามแห่งมาเลเซียซึ่งจะกุมอำนาจบริหารในรัฐแห่งนี้กำหนดโทษสูงสุด 5,000 ริงกิตหรือจำคุก3ปีเฆี่ยน6ครั้งหรือทั้ง3อย่างรวมกันสำหรับหญิงมุสลิมที่นำเครื่องแบบแต่งกายชายมาสวมใส่หรือมีบุตรโดยยังไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ชาวมุสลิมเกี่ยวข้องกับการเล่นกุญไสทุกรูปแบบด้วยเขายอมรับว่าปัจจุบันมีผู้หญิงมุสลิมเป็นทอมหรือเลสเบี้ยนมากขึ้นกว่าก่อนดังนั้นฝ่ายบริหารจึงจำเป็นจะต้องเข้ามาทำการแก้ไขนะครับในขณะที่สื่อนอกก็รายงานเรื่องเรือหลวงสุโขทัยล่มนะครับญาติร่ำให้ยังคง พบการสูญหายนะครับเปิดใจสุดกดดันฮะขอกองทัพดูแลตัวเองเหมือนคนในครอบครัวนะฮะไม่อยากเห็นเกิดซ้ำอีกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าความหวังเริ่มเลือนลางออกไปในการตามหาผู้รอดชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยล่มนะครับนอกชายฝั่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบศพผู้เสียชีวิต6รายและสามารถช่วยเหลือให้รอดชีวิตมาได้1รายจากกลุ่มทหารเรือทั้งหมดที่พบว่ายังคงสูญหายอยู่นะครับ
ในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของอีลอนมัสก์นะครับเรื่องของอีลอนมัสก์ที่เป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจะลาออก CEO ของ Twitter อีลอนมัสก์นะครับอีลอนมัสก์เนี่ยใช้เงินซื้อ Twitter มากว่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งการซื้อมาครั้งนี้ก็ยังไม่คุ้มทุนฮะยังคงขาดทุนแล้วก็มีการปลดพนักงานไปเป็นจำนวนมากนะครับก่อนหน้านี้เขาก็มีการทำโพขึ้นมาว่าเขาเหมาะสมจะเป็นผู้บริหารของ Twitter หรือไม่แต่ประชาชนที่มีการโหวตกว่า17ล้านคนโดยส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งเรียกร้องให้เขาพ้นออกจากการเป็นตำแหน่ง CEO ของ Twitter นะครับซึ่งเขาก็เริ่มพลิกลิ้นบอกว่าถ้าเขาจะพ้นต้องมีคนที่โง่เข้ามาบริหาร Twitterนอกจากนี้คนที่จะสามารถโหวตได้นะครับจะต้องเป็นคนที่เสียเงินให้กับ Twitter เท่านั้นในเชิงงานสังเคราะห์สหรัฐอเมริกายังคงบูลลี่ในส่วนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องก็มองว่ารัสเซียจะไม่ทำสงครามในช่วงฤดูหนาวนะครับในขณะที่วลาดามีเซเลนสกี้นะครับจะเดินทางไปพบกับนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนการไปพบเจอครั้งนี้ก็ต้องการที่จะขอให้สหรัฐอเมริกาให้การช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังมีการเจรจากันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้นะฮะเฮนรี่คริสซิงเจอร์กุนซือใหญ่ของสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะต้องยุติสงครามในครั้งนี้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับสหรัฐอเมริกากำลังเดินเกมที่เรียกว่าทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองนะครับโดยฝ่ายตัวเองจะต้องได้เปรียบมากที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าขอให้ยูเครนมาขอทำการช่วยเหลือและก็จะอ้างเหตุการณ์ขอความช่วยเหลือของยูเครนเข้าทำการเจรจากับรัสเซียอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววนะว่ารัสเซียจะถอนกำลังออกจากยูเครนแต่อย่างไรนะครับอย่างไรก็ดีฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางไปที่เบลารุสนะครับการเดินทางไปเบลารุสครั้งนี้เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีฮะว่ามีการมอบอาวุธนะครับจรวด S-400 และเครื่องยิงขีปนาวุธจำนวนมากนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เบลารุสจะเข้าทำการโจมตีพร้อมๆนะครับกับอิหร่านพร้อมๆกับรัสเซียเพื่อยึดเมืองหลวงของยูเครนมีความเป็นไปได้สูงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทุกอย่างน่าจะดีขึ้นก่อนคริสต์มาสถ้าไม่ดีขึ้นนะฮะก็จะเกิดความรุนแรงที่สุดและข้ามปีใหม่สถานการณ์น่าจะความรุนแรงน่าจะอ่อนลงอย่างไรก็ตามในปี2566จะเป็นตัวชี้ขาดฮะว่ายูเครนจะแตกเมื่อไหร่และผู้บริหารประเทศซึ่งเป็นดาวตลกเดิมนะครับอย่างวลาดามีเซเลนสกี้นะครับจะรอดต่อไปหรือไม่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมเกตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณี
ราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเนื้อแผ่นสุบันคติยังสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซองกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบันคติยาสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตราทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์Kick.